ยฮาหุยฮามาแล้วครับมาแล้วเจ้าคุณทองและขอเพื่อนขอเชิญคุณหนูเล็กคุณหนูใหญ่มาคุณพ่อคุณแม่คุณพี่ป้านะอามาชมเจ้าคุณทองกันให้สนุกสนานเฮฮาเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ขุนทองนำเนื้อหาความรู้จากหนังสือเล่มหนึ่งมาให้น้องๆด้วยหนังสือเล่มนี้ครับชื่อว่าชุดเรารักโลกตอนขยะโลหะโดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กครับน้องๆอย่าเพิ่งร้องยี้ว่าขุนทองเอาเรื่องขยะมาเล่าอีกขุนทองว่าขยะนั้นเป็นเรื่องใหญ่ตราบใดที่เรายังต้องกินต้องใช้ก็ต้องมีขยะจริงไหมครับถ้าขยะมากมายทำให้เกิดอันตรายมาถึงเราได้เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับมันซะก่อนเมื่อรู้แล้วจะได้แก้ปัญหาได้ไงครับรับรองว่าวันนี้จะไม่บ่นว่าน้องๆหรอกนะแต่จะนำเสนอเรื่องขยะโลหะให้รู้มากขึ้นต่างหากขอขอบคุณหนังสือจากนานมีบุ๊กนะครับอีกสักครู่หนึ่งมาคุยกันต่อครับรอหน่อยนะจ๊ะรอหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเจ้าคุณทองจะกลับมาจ้ะเร่เข้ามาเจ้าขุนทองมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าก ลับมาแล้วครับเริ่มเรื่องโลหะกันเลยนะโลหะคืออะไรกันแน่โลหะก็คือธาตุที่ถลุงจากแร่แล้วอย่างเช่นเหล็กทองแดงทองคำเงินลักษณะของโลหะก็คือเป็นตัวนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดีขาดเป็นเงาได้ตีแผ่เป็นแผ่นๆหรือดึงให้หอมยาวเป็นเส้นก็ได้นะครับเอแล้วอะไรบ้างที่ทำจากโลหะช่วยกันมองสิครับมองรอบๆตัวของเราเนี่ยมาแล้วช้อนนี่ซ่อมหม้อกระทะมีดโอ้ยในครัวนี่มีเยอะแยะไปหมดเลยครับของใช้เช่นกันไกรเตาอบนาฬิกากลอนลูกบิดลูกตู้ตู้เย็นอีกมากมายล้วนทำจากโลหะนะคะเด็กน้อยก็มีเครื่องประดับทำจากโลหะด้วยค่ะเช่นทองและเงินอาวุธเช่นดาบปืนทำจากโลหะยานพาหนะก็ใช่นะครับรถยนต์เรือจรวดรถไฟดาวเทียมเฮ้ทำด้วยโลหะทั้งนั้นครับสตางค์ที่เป็นเหรียญก็ทำมาจากโลหะและนี่ครับใครจะไปรู้กระดาษอัดรูปที่มีเคลือบมันๆเนี่ยไอ้ส่วนที่เคลือบนี่ก็ผสมโลหะครับเครื่องมือขุดดินเช่นจอบเสียมส้วก็เป็นโลหะครับเดี๋ยวเกี่ยวเท้านี้ก็ทำจากโลหะหลานๆเนี่ยรู้จักผ่านไถครับผ่านที่เสียบไว้ปลายไถเพื่อแซะหน้าดินนั่นแหละผ่านนี้ก็ทำมาจากโลหะเช่นกันเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้เพื่อพวกเราชาวไร่ชาวนาเพราะปลูกพืชผลมานานนับพันๆปีแล้วนะครับไฟไฟไฟมันจะดูดไหมครับคุณพี่มาสจันไม่ดูดเพราะสายไฟเนี่ยไม่ได้ต่อข้าวสารนี่นี่ดูว่าภายในสายไฟนะมีทองแดงที่เป็นโลหะอ่อนๆคุ้มงอง่ายแต่ทนทานสร้างแรงไฟฟ้าได้ดีตัวนี้แหละเป็นตัวนำไฟฟ้ามาใช้ในบ้านเราล่ะเท่าที่ฟังมาโลหะเนี่ยมีมากมายหลายชนิดและมีประโยชน์มากจังนะครับเขาไปหาโลหะมาจากไหนเยอะแยะล่ะคุณพี่มาสจันก็จากธรรมชาติน่ะสิหมายความว่าตามป่าเขาทะเลทั่วไปนั่นแหละครับไปดูสิเราพบโลหะในหินในดินทั้งบนบกและในน้ำโลหะหลายชนิดปะปนกันในดินหรือหินนั้นเรียกว่าสินแร่ค่ะเมื่อนำสินแร่ไปถลุงคือใช้ความร้อนสูงแยกโลหะออกมาแล้วก็นำโลหะชนิดต่างๆเช่นเหล็กไปใช้ประโยชน์ได้
โลหะที่ราคาไม่แพงมากและเป็นที่นิยมก็คือเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมเหล็กก็เมื่อนำไปผสมกับธาตุคาร์บอนจะได้เป็นเหล็กกล้าแข็งแรงทนทานส่วนอลูมิเนียมดีตรงที่น้ำหนักเบาไม่เป็นสนิมอย่างกระป๋องเครื่องดื่มใช่ไหมล่ะครับได้แล้วพ่อแม่ใจเรื่องโลหะไหมล่ะสนใจสิครับแต่รู้สึกว่าเวลาน่ะจะมีไม่มากนะเราจะคุยเรื่องนี้อีกคราวหน้าตอนนี้ขอที่นี้ก่อนนะให้น้องๆไปฟังทานก่อนนะครับลูกนะครับโปรดอย่าเปลี่ยนช่องนะคะเดี๋ยวเพื่อนของเจ้าขุนทองจะมาร้องมาเล่นต่อค่ะมาแล้วมาแล้วจ้ามาดูเจ้าขุนทองช่างเจนระดาดอกไม้น่ะถ้ามีสีสวยๆและมีกลิ่นหอมก็เพื่อนล่อให้แมลงมากินน้ำหวานครับเมื่อแมลงกินน้ำหวานจากดอกนี้แล้วก็ไปดอกนั้นจากดอกนั้นไปดอกโน้นก็จะเกิดการผสมเกสรขึ้นนี่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติทำสร้างมาขึ้นอย่างเหมาะเจาะนะครับช่วยให้พืชพันธุ์นานาชนิดอยู่กับเราตลอดมาไม่ใช่แต่คนและนกอย่างขุนทองเท่านั้นหรอกที่รักดอกไม้ชอบกลิ่นของดอกไม้วัวยังชอบเลยครับโดยเฉพาะวัวด่างพระเอกในนิทานของเราเรื่องนี้ไปดูกันนะครับว่าความรักดอกไม้ของเขาทำให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคราวครั้งหนึ่งที่เมืองที่มีการนำวัวไปต่อสู้กันมีชาวไร่คนหนึ่งเลี้ยงวัวไว้กับเขาตัวนึงเหมือนกันอะไรเจ้าด่างหิวละหิวก็ไปกินหญ้าสิไปที่ทางเรามีตั้งเยอะแยะอยากไปกินตรงไหนก็ไปเดี๋ยวบ่ายๆมารับกลับบ้านนะเลี้ยงเจ้าด่างน้อยมาหลายปีแล้วไม่เห็นว่ามันจะดุร้ายเลยสักนิดนึงเพื่อนของเราในย่นก็อยากได้มันไปเป็นวัวชนถ้าจะไม่มีทางดูสิมันดมดอกไม้อยู่ได้จริงด้วยค่ะตัวด่างชอบดมดอกไม้มากเขาไม่เคยเหยียบย่ำดอกไม้แม้แต่ดอกเดียวเขารักดอกไม้มากที่สุดเลยล่ะค่ะหอมขึ้นใจแหมวัวด่างของน้าดองอ่ะมันก็ตัวโตแข็งแรงดีแล้วนี่นาเฮ้ส่งมาให้ฉันฝึกเถอะนะมันน่าจะได้เป็นวัวที่ต่อสู้ชั้นยอดเลยล่ะมันไม่มีทีท่าว่าจะชอบการต่อสู้เลยนะนายย่นวันวานมันเอาแต่ชื่นชมดมดอกไม้ฉันว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยปล่อยมันตามสบายอย่างนี้แหละดีแล้วเอาวัวไปสู้กันเจ็บเปล่าๆสงสารมันโอ้เอ้ยเรียงไว้ทำไมเล่าเรียงหญ้าเรียงกวางเนี่ยมันนะควรจะทำรายได้ให้มั่งหรือว่าจะขายเป็นวัวเนื้อก็ได้นะไม่เอาไม่เอาสงสารฉันเลี้ยงมาก็รักมันเหมือนหมาเหมือนแมวนะแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนล่ะขอไปดูหน่อยดูซิว่ามันตัวใหญ่แค่ไหนแล้วอ่ะก็อยู่ในทุ่งดอกไม้นั่นแหละไปดูได้เลยป่ะเมื่อในย่องไปที่ทุ่งหญ้าเขาเห็นวัวด่างดมดอกไม้อย่างมีความสุขแต่แล้วทันใดนั้นเจ้าวัวด่างก็สะดุ้งสุดตัวเพื่อถูกมดกัดโม่โอ้โม่โม่โม่เจ้าด่างกระโดดโยงหันซ้ายหันขวาด้วยท่าทางน่ากลัวโม่โม่ผู้ฝันโม่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเจ้าวัวด่างท่าทางมันดุร้ายเกินโม่ผู้ฝันเฮ้ยอ้าวไอ้มันมาทางนี้แล้วไอ้ทำยังไงดีล่ะไอ้ช่วยเอาวัวขวิดแล้วครับช่วยด้วยย่นตกใจมากหลังจากเห็นเจ้าวัวด่างวิ่งไล่เขา
ป็นไข้กันแล้วโอ้ยมันดุร้ายมากเลยไม่น่าเชื่อเลยนะพวกมันแล้ววิ่งใส่ฉันเหมือนโกรธใครมาร้อยปีเท่านั้นแหละโอ้โหเจ้าวัวด่างไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนเลยนี่นะเนี่ยมันจะต้องเป็นวัวที่สู้เก่งที่สุดในเมืองนี้แน่ๆเลยฉันน่ะพามันไปแข่งเถอะนะดองนะมายืมน่ะมีรายได้ดีๆจะแบ่งให้น้าบ้างครึ่งนึงนะน้าดองคนในย่นรบเราไม่ไหวจึงพาเจ้าวัวด่างเข้าไปสู่การแข่งขันเจ้าด่างไม่รู้เรื่องมันเดินเหลียวหน้าเหลียวหลังมองหาดอกไม้มันไม่อยากจับดอกไม้ไปเลยนี้ไม่มีดอกไม้เลยวันๆเจ้าวัวด่างคงได้แต่นั่งเหงาหงอยไม่วิ่งกระโดดโลดเต้นและแน่นอนไม่มีทีท่าว่าดุร้ายด้วยเฮ้ยแย่จริงเอ๊ะทำไมมันดูเศร้าสร้อยอย่างนี้นะแล้วทันใดนั้นโง่เฮ้ยเป็นอะไรไปไปเฮ้ยให้ท่าทางคึกคักอยากจะชนอยากจะสู้ฟรีนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยไปไหนน่ะกลับมาก่อนตัวดังเฮ้ยเอ้าแย่ละวิ่งหายเข้าไปในป่าแย่ทีเดียวรอหน่อยนะจ๊ะรอหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเจ้าคุณทองจะกลับมาจ้ะเร่เข้ามาเจ้าคุณทองมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าเจ้าวัวด่างมีที่หมายแล้วในป่าใกล้ๆนั่นเองคุณป้าขุนย่นเพิ่งกลับจากจ่ายกับข้าวเหลือดอกไม้มาช่อใหญ่โม่โม่ตายตายตายอะไรกันวัวพี่ด้วยจะทำวัวหลุดมาอย่านะช่วยช่วยช่วยโม่โม่เฮ้ยคุณป้าคุณป้าคุณป้าเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นหรือเปล่าครับย่นทำไมปล่อยวัวมาล่ะทางข้อมาครับมีอะไรกันน่ะมันดมดอกไม้ป้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนี่มันน่ะวิ่งจี๋รีมาหาป้านะป้าตกใจก็ทิ้งดอกไม้ไปแล้วก็ปิดตาแล้วมันก็เก็บดอกไม้ไปดมเอาดมเอามันไม่ได้ทำร้ายป้าสักนิดนึงนะจ๊ะมันชอบดอกไม้จริงๆซะด้วยสิก็ฉันบอกเธอแล้วเจ้าวัวด่างน่ะมันไม่มีทางดุร้ายมันไม่ชอบต่อสู้ขิดกับใครขอให้มีดอกไม้ก็พอใจแล้วผมอ่ะคืนให้น้องเลยครับเพราะว่าแถวบ้านน่ะไม่มีดอกไม้ซะด้วยมันอยู่ที่เนี่ยมันจะมีความสุขมากกว่านะครับฉันก็จะเลี้ยงมันไว้อย่างนี้แหละไม่ต้องเอาไปขายฉันรักมันถ้ามันอยู่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาเหยียบย่ำหรือเด็ดดอกไม้แน่ๆต่อมาไม่นานมีโจร2คนมาด้อมๆ มองๆที่ข้างบ้านนะดองมันจะต้องมาขโมยของแน่ๆบ้านนี้แหละข้างนอกอ่ะถือไม่มีอะไรแต่ในดองเขามีเงินเก็บจากการขายพืชผลเยอะแยะอยู่ในบ้านนั่นแหละน้องตื่นขึ้นมาพอดีแล้วจัดการกับพวกเขาทั้งสองผู้ร้ายจึงกลับมาในสภาพนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เอาแล้วโอ้ยไม่ได้อ่ะจะเห็นเงินลงกล่องป้าร่มเลยนะเราต้องกลับไปที่บ้านนั่นอีกนะตอนนี้เหรอไม่ไหวมั้งแหมไม่ไปตอนนี้เหรอเราอ่ะแอบเข้าไปตอนกลางวันที่ที่พี่น้องนั่นไม่อยู่บ้านสิมาดูรายการสุขสันต์เจ้าคุณทองขับขานแล้วนั่นดังนั้นสองโจรจึงดำเนินแผนการทันทีได้เงินสมใจไปกันเร็วออกไปดอกไม้นู่นจะได้มีใคร
ทางที่โจรที่สองคิดว่าปลอดภัยกลายเป็นทางที่อันตรายที่สุดมือของเขาหยิบย่ำลงไปบนดอกไม้สุดที่รักสุดห่วงของเจ้าวัวด่างโม่โม่เฮ้ยมีวัวมีหมาแล้วไปไปไปโม่ขยันมาโอ้ยมาแล้วเฮ้ยทั้งเจ็บทั้งถูกจับละไม่น่าเลยมาของเจ้าคุณทองกัดให้สุกนานเฮฮาเลยนะครับเจ้าวัวด่างรักษาเงินของน้าดองไว้ได้มันช่างดีจริงๆนี่แหละครับวัวรักธรรมชาติของน้าดองเลี้ยงและเมตตามันไว้ไม่เสียหายมามาช่วยกันปลูกดอกไม้เพิ่มอีกเถอะมาโง่โง่อรุณอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินออกหากินร่าเริงเต็มใสเราเบิกบานรีบมาเร็วไวยิ้มรับวันใหม่ยิ้มให้แก่กันเพื่อนพบหน้าพี่น้องพร้อมปู่ต่างมาดูรายการ